สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาทำเมนูยำหมูยอนะคะก่อนที่จะชมขั้นตอนการทำก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่พวกเราทำออกมาเพียงสัปดาห์ละ1ครั้งค่ะวัตถุดิบของเราได้แก่หมูยอผักชีฝรั่งหอมแดงซอยพริกตำหยาบน้ำมะนาวน้ำตาลทรายน้ำปลาน้ำปลาและน้ำเปล่าสำหรับลวกค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็หั่นหมูยอแล้วก็ลวกไว้เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็เริ่มทำน้ำยำเลยค่ะเอาพริกลงก่อนเลยนะคะตามด้วยน้ำปลาค่ะน้ำปลาค่ะสูตรนี้เราจะใส่น้ำปลานะคะเป็นสูตรใส่น้ำปลาค่ะน้ำตาลทรายค่ะตามด้วยน้ำมะนาวค่ะคนให้น้ำตาลละลายนะคะพอน้ำตาลละลายก็ใส่หมูยอค่ะคนให้เครื่องเข้ากันนะคะตามด้วยหอมแดงค่ะผักชีฝรั่งค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะเสร็จเรียบร้อยตักใส่จานเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะยำหมูยอค่ะถ้าเพื่อนๆชอบเมนูนี้นะคะก็ลองทำทานที่บ้านดูนะคะสูตรใส่น้ำปลาค่ะแล้วสัปดาห์หน้าจะเป็นเมนูอะไรรอติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ